หลายท่านคงเคยใช้บริการรถแท็กซี่และมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแอปพลิเคชัน DLT Check-in Plus ที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาขึ้นช่วยให้ท่านประเมินคุณภาพการให้บริการของรถแท็กซี่ได้สำหรับการใช้งานในครั้งแรกเพียงเข้าสู่หน้าจอและลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและกรอกรหัส OTP ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อเข้าสู่ระบบให้กรอกข้อมูลเลขทะเบียนรถแท็กซี่ในกรณีที่แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารสามารถกดปุ่มแจ้งแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารได้ทันทีหรือกดปุ่มต่อไประบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของรถแท็กซี่ที่ให้บริการแล้วจึงประเมินความพอใจติดดาวให้แท็กซี่จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานเลือกตำแหน่งที่ขึ้นรถแท็กซี่ที่ถูกต้องเพื่อเป็นข้อมูลการใช้บริการโดยตรวจสอบย้อนหลังได้ที่หน้าเว็บกรมการขนส่งทางบกสิ้นสุดขั้นตอนการประเมินในหน้าจอหากท่านไม่พอใจจะมีปุ่มกดให้โทรร้องเรียนซึ่งผลการประเมินจากผู้ใช้งานจะถูกนำไปพัฒนาต่อโดยผู้รับผิดชอบต่อไป DLT Check-in Plus ติดดาวให้แท็กซี่แค่ปลายนิ้วด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน